เอายะเอานะไปแล้วนะโยมนะครับความภาคภูมิใจเนาะกับความสุขสีครับครับผมเราสามสาวอลังการสุดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในมุมของการเป็นศิลปินสักคนหนึ่งอ่ะการได้มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองมันเป็นหมุดหมายสำคัญในชีวิตของการเป็นศิลปินมากๆเลยครับหลังจากที่แบบน้องๆได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆมาหลากหลายงานด้วยกันแต่ว่างานนี้มันเป็นงานที่เขาได้เปิดเป็นบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าในมุมของคนที่เป็นคนเบื้องหลังเองเราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกของการทำงานเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากแล้วก็ปลื้มดีใจกับน้องๆมากๆรู้ไหมลูกเราอยากไปโคเชล่าประกาศแบบนี้เลยพูดตลอดครับเพราะว่าจริงๆก็เวลาเมื่อเราได้ไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างแล้วมันก็ต้องตั้งเป้าต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนน่ะก็ต้องแบบขำแล้วแหละว่าเอ้ยมันดูไกลมากนะมันดูเกินตัวมากแต่ว่าจริงๆผมว่ามันเป็นวิธีการของคนในยุคนี้แหละที่แบบบางทีเราฝันเอาไว้ให้มันไกลมากๆแล้วก็ระหว่างทางเราพยายามทำให้มันใกล้ถึงต่อให้มันไม่ถึงจุดหมายนั้นมันก็ยังได้แบบไปได้ไกลกว่าเดิมมากๆแล้วในฐานะเราเองผู้บริหารเราผักดันก็ผักดันน้องเต็มที่เนาะก็ยินดีเสมอครับแล้วก็ยินดีที่จะทำทุกๆอย่างแหละจริงๆเป้าของเราอาจจะไม่ได้แบบโอ้ต้องมีอะไรที่มันเป็นโกชัดเจนแต่ว่าในทุกๆงานที่เราทำเราก็อยากจะทำให้ด้วยความตั้งใจมากๆแล้วก็เอาให้แฟนๆทุกคนอ่ะแฮปปี้น้องๆแฮปปี้แล้วหลังจากนั้นผมว่าผลที่มันจะตามมามันน่าจะเกิดจากความทุ่มเทและเต็มที่ของเรามากกว่ามันจะพาเราไปไหนมันปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องของสิ่งที่มันจะพาไปได้เลยครับครับผมก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์ด้วยครับแล้วก็เป็นการทำให้แนะนำให้คนไม่ใช่แค่ในประเทศได้รู้จักกับวงพิกซี่มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีไปจีนมาไปถ่ายรายการที่จีนแล้วก็มีเฟสติวัลเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการที่เราก็ดีใจมากๆทุกโอกาสที่พอเข้ามาแล้วเราก็เปิดรับมากๆครับแล้วก็พาน้องไปแต่ระดับโกลบอลเราต้องไปอย่างให้ถึงนะใช่ครับเราก็จะทำทุกอย่างจริงๆเพลงต่อๆไปผลงานต่อๆไปมันก็จะถูกคิดด้วยวิธีการคิดที่มันแตกต่างจากเพลงก่อนๆมากขึ้นหรืองานภาพงานอื่นๆที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของหนึ่งซิงเกิลของน้องอ่ะจากเดิมที่เราเคยคิดไว้ในจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นการสเต็ปท้าทายทีมงานทุกคนมากขึ้นไปด้วยอย่างเพลงนี้จะเป็นสากลมากขึ้นไหมโดอย่างเพลงจริงๆเพลงที่ปล่อยมาหลังๆเองก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษผสมเข้ามาโอ้มันก็เป็นภาษาที่โอเคทุกคนน่าจะเข้าใจได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ลืมความเป็นไทยอยู่ดีไม่มีภาษาไทยอยู่ด้วยแทรกเข้าไปให้มันเป็นส่วนผสมที่มันยังคงลงตัวอยู่แล้วก็ยังคงได้ให้คนต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยได้รู้จักก็ทำความรู้จักได้มากขึ้นครับใช่ครับตัวก็ยังคงอยากให้มันเป็นทีป๊อปที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆของวงการบันเทิงในยุคนี้ครับล่าสุดก็เปิดตัวลูกสาววงใหม่ครับได้ลูกพี่โจ๊กโซคูมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านครับนะครับล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นวันไหนที่ไหนเดี๋ยวจะส่งหมายเชิญไปหาพี่ๆอีกทีนึงครับพี่หมาผมเจอในรายการนะผมไปถ่ายรายการปวดท้ายตายก่อนคือผมมาในใจผมรู้สึกผมแค่คิดว่าน้องเก่งขนาดนี้คือเราเห็นน้องในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความเก่งของเขาแต่เราคิดอยู่เสมอว่าเขาน่าจะเซ็นกับสกี้ไปแล้วหรือมีที่อยู่เขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบไม่ได้กล้าคุยไม่ได้กล้าอะไรแต่ว่าวันนั้นไปเจอที่รายการครับแล้วก็เจอทั้งคู่เลยครับเขาไปทั้งคู่แล้วก็เข้าไปคุยเล่นคุยแซวๆอะไรเงี้ยครับจนแบบว่าอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบน้องยี่หวานมากเพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบโอเคอยู่ในหน้าจออยู่ในวงการคือเหมือนเขาในวงการแล้วเพราะว่าทุกคนรู้จักเขาอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเขายังน่ารักมากๆอย่างเงี้ยก็เลยแอบทักไปหาพี่โจ๊กว่าแบบอยากจะชวนน้องยี่หว่ามาเจอมาออดิชั่นกันดูว่าตรงกันไหมแนวทางตรงกันไหมครับแล้วก็พี่โจ๊กก็หายไปเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาน้องอ่ะยังไม่ได้มีที่ไหนจริงจังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วพี่โจ๊กก็บอกว่าแบบเหมือนน้องน่าจะแบบตั้งใจเรียนก่อนในช่วงนี้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาก็ทักกลับมาอีกครั้งนึงบอกว่าน้องสนใจเราก็เลยพอสนใจปุ๊บก็เลยงั้นลองนัดเจอกันดูออดิชั่นดูเป็นยังไงบ้างจริงๆก็คือชอบการร้องของน้องครับน้องถือว่าเป็นถ้าเป็นโพสิชันในวงนึงอ่ะน้องจะเป็นแบบโวคอลของวงได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเห็นจากงานต่างๆผลงานต่างๆที่ผ่านมาในหน้าจอโซเชียลมีเดียของเขาของพ่อ
แล้วก็เห็นความธรรมชาติของเขาเห็นการเต้นของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากชวนมาเจอกันแล้ววงนี้ผมนานไหมเอาดีๆจริงๆก็จะมีทั้งคนที่มีการเทรนมาใช้เวลามาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็เราก็ลองหาเคมีความลงตัวให้มันโอเคที่สุดนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นวงที่ผมว่าก็จะทำให้คนได้เห็นสีสันใหม่ๆที่ทุกวันนี้ก็อาจจะแบบเห็นวงโกลุ๊ปที่มันจะเป็นเด็กๆลงไปเพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้จะมีสมาชิกกี่คนนะดูห้าคนห้าคนชื่อวงชูการ์ไฟชูการ์จะเป็นแบบจะเป็นซีไหมจะเป็นเออก็จะมันก็จะมีความทั้งมีความเหมือนและมีความที่แตกต่างนะครับผมคือในส่วนที่เหมือนมันก็คงเป็นสตรัคเจอร์ที่มันทุกคนคิดว่ามันเป็นคือจะเป็นแบบนั้นใช่ซิกเนเจอร์ของค่ายหรือว่าลักษณะของเพลงต่างๆแต่ว่าสีสันหรือคาแรคเตอร์ของน้องๆหรือคาแรคเตอร์ของวงก็จะแตกต่างแน่นอนนี่คือวงที่เด็กสุดไหมเด็กสุดครับเด็กสุดเท่าไหร่เด็กอายุน้อยสุดเท่าไหร่ก็คือยี่หวาเพิ่ง14ไปเมื่อไม่กี่วันเองอายุมากสุดเท่าไหร่ในวง21สำหรับวงนี้เนาะสำหรับวงนี้สำหรับวงนี้มันมีแก๊ปอยู่จะเป็นปัญหาในการทำงานจริงๆเราผ่านการทดลองมาสมควรครับเพราะว่าในกระบวนการของการทำกรุ๊ปทำวงเนี่ยเราจะต้องทดลองก่อนว่าในเคมีของการทำงานจริงๆแล้วเขาสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งพอเราใช้เวลาก็ใช้เวลาอยู่ 2-3 เดือนอยู่กันในการหาเคมีทั้งหมดครับแล้วก็โอเคเป็นห่วงไหมเขาดูตื่นเต้นดูตื่นเต้นมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะแบบไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาอะได้ลองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะมากะเกณฑ์อะไรเลยนะครับซึ่งเป็นความตื่นเต้นมากกว่าเพราะดูในโซเชียลพ่อเขากรี๊ดมากสุดสุดเซซี่มากลูกจะได้เป็นศิลปินตัวเองสุดสุดแล้วคือผมไม่รู้ว่า PR เป็นยังไงแต่ว่าพ่อโจ๊กเนี่ยคือเป็นหนึ่งใน PR กำลังสำคัญจริงๆเขาคุณพ่อแชร์เช้าแชร์บ่ายแชร์เย็นตัดคลิปสั้นตัดคลิปซูมแยกอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากหัวหน้าดอมเลยหัวหน้าดอมเลยในทางเลือกในทางเลือกจริงๆก็คือผ่านกระบวนการของการออดิชั่นของไทยครับแล้วก็เรามีกระบวนการแบบนี้อยู่เรื่อยๆระหว่างทางคือนอกจากเรามีออดิชั่นแล้วเราจะมีสเกาต์อยู่ด้วยระหว่างทางมันก็เลยเราจะเห็นกระบวนการนี้ตลอดทั้งปีของลิทเทิลเอนเทนเมนต์อยู่แล้วมีคนมาฝากลูกฝากหลานเยอะไหมเนี่ยมีส่งเข้ามาเรื่อยๆครับส่งมาเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆเราก็จะดูที่ความสามารถหรือเคมีที่ตรงกับค่ายหรือสิ่งที่เรากำลังมองหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาใครเข้ามาเซ็นไว้แล้วดองไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเวลามันมีค่ามากและอยากให้ความฝันทุกคนมันแบบเป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยแบบเทสเอามันเฉียงเวลาจะมองใครมาใส่ตรงไหนจริงๆต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานทุกคนผมว่ามันค่ายลิทมันไม่ใช่แค่แบบผมคนเดียวแน่ๆอะไรเงี้ยมันมีผู้บริหารร่วมด้วยกันอย่างคุณมุกนิตาแล้วก็ทีมทุกคนที่ทุกคนมีความคิดเห็นแล้วด้วยความที่ทีมของลิทนะครับมันเล็กมากประมาณ10กว่าคนครับแต่ว่าทุกคนคือช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแชร์ความคิดเห็นกันมากๆก็ขอบคุณทีมครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่จริงๆเสียงตอบรับแฟนๆหรือว่าฟีดแบคทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ทิศทางว่าเราควรจะไปทางไหนบ้างในการทำงานครับเราเปิดตัวนะตัวใช่ครับลืมไปแล้วเหรอแล้วลืมไปแล้วว่าเป็นนักร้องนะฉันเป็นนักร้องแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นนักร้องลืมไปแล้วดีใจครับเพราะว่าเราห่างหายจากการทำงานเพลงแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาทำในรอบเรียกว่า 7-8 ปีเลยครับแล้วก็พอกลับมาทำปุ๊บเราก็อยากจะให้ภาพจำของเราที่เป็นภาพจำครั้งใหม่ให้มันกลับมาอีกครั้งนึงในแบบที่มันแตกต่างซึ่งจริงๆหลายๆคนผมไปถามเด็กๆอ่ะเด็กๆจำไม่ได้แล้วผมเป็นนักร้องไม่มีใครรู้จักแล้วรู้จักแค่ว่าผมกินข้าวกับไอ้ตั้มแล้วด่ากันคือบอกว่าชอบมากที่ผมนั่งกินข้าวกับไอ้ตั้มแล้วด่ากันตลอดเวลาชอบมากแต่ไม่รู้แล้วว่าผมร้องเพลงได้ไม่มีแล้วไม่เคยรู้ว่าเราเป็นเดอะสตาร์เลยเหรอไม่จำไม่ได้มันก็เป็นหนึ่งในเหตุแล้วก็เป็นความคิดถึงด้วยครับรู้สึกว่าพอเรายืนอยู่ข้างหลังเวทีบ่อยๆแล้วเห็นบนเวทีมันมีความสุขมากเราก็หวนกลับไปคิดถึงผู้หนุ่มคนแก่ก็ต้องกลับมาเออเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าพี่ต่อไปแล้วกันเผื่อเต้นได้โอเคขอบคุณครับคุณดอขอบคุณมากครับหลายพันเจอหลายพันนะชื่ออยู่สุนัขเนี่ยนะใครจะเซ็ตมา